Good afternoon, everybody. How are you this afternoon? I'm fine, thank you. I'm fine, thanks, Sister Dao, please. Okay, welcome, sit down. What class? Class 1, 2, or 3? 1. Okay, class 1. How many students? How many students? How many? How many students are there in your classroom? How many students? Oh, ไม่ต้องนับแล้ว เดาเลย guess เลย เท่าไหร่นะคะ32. What does it mean 32? 32. Okay. 32คน วันนี้ห้องไหนนะเนี่ย What class? 1. Okay. ไม่คิดถามแล้วถามอีกคุณมดนี่ขี้ลืมจังเลยล้อเล่นนะคะแกล้งถามไปอย่างนั้นล่ะห้อง1นะคะห้อง2กับห้อง3อยู่ที่ปลายทางนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวกันนิดนึงเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือไม่เคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยววันนี้บอกก่อนนะคะแจ้งก่อนว่าเดี๋ยววันนี้มีสอบมีเทสนะคะเทสเพราะฉะนั้นกระดาษ answer sheet ของปลายทางอยู่ที่คุณครูปลายทางของโรงเรียนวังไกลกังวลให้นักเรียนไปรับใบ answer sheet ที่พี่สุริพรนะคะอยู่ที่อาคารรวมใจนะคะส่วนโรงเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดคุณครูแมมมอสไม่ได้ส่งไฟล์แบบทดสอบไปให้เพราะว่าเดี๋ยวเราสอบพร้อมกันนะคะเพราะว่าไม่มีนโยบายที่จะส่งข้อสอบแบบทดสอบไปให้นะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบหลังเรียนเฉยๆนะคะเป็นการเก็บคะแนนในระหว่างเรียนเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสามารถสอบไปตามไปพร้อมกันได้เลยให้เด็กๆทำในสมุดได้นะคะตอนนี้พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้ว Are you ready? Yes. Do you want to exercise? Yes. Yes. Okay. Exercise together. เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวด้วยกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทบทวนนะคะvery nice เก่งมากดีมากเยี่ยม excellent โอเคครับ your hands on yourself ปรบมือตัวเองเลยค่ะน่ารักมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทบทวนนิดนึงในเรื่องของ singular plural นะคะครูมอสจะทบทวนให้แต่ว่าไม่มีสไลด์นะคะเดี๋ยวเราก็จะจะเทสนะคะจะสอบนะคะทีนี้พร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมยังคะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะ singular คืออะไร singular do you know singular singular พหูพจน์เหรอคะเอกพจน์จำไว้เลยนะคะ singular คือเอกพจน์นะคะทีนี้นักเรียนดูเลย singular
singular singular อันนี้คือเอกพจน์เอกพจน์ก็คือเป็นหนึ่งเดียวนะคะ singular ต่อไป plural p l u r a l plural ก็คืออะไรคะพหูพจน์ modern one มากกว่าหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะท่านี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรดีคำนามที่เป็น singular เป็นเอกพจน์เช่นคำว่า book b w o k book อะไรอีกสัก5คำ apple a w p l e apple zebra เอาไหม zebra zebraB R โอ้ยโทษทีตัวเดียวอยู่ในตัวเดียวกันเลยครูวัดดิซีบราโกด G O A T โกด fish ครูวัดให้ตัวหนึ่งสมมุติ one two three four five 5คำอันนี้เป็น singular นะคะ book apple zebra goat fishคำเหล่านี้เป็น singular เป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียวดูนะคะครูมัดทบทวนนะเดี๋ยวไปเจอข้อสอบแล้วงงเพราะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษนั้นมีเขียนสอบเป็น choice นะคะเป็น choice ให้เลือกเป็น A B C D ให้เลือกแต่มีเขียนอีกประมาณ10ข้อเพราะว่าเราทดสอบการเขียนด้วยนะคะอันนี้เรามาดูอันนี้เป็น singular นะคะถ้าเราจะทำให้เป็นplural change to plural เติม s จำไว้เลยนะเติม s แต่มันมีศัพท์บางคำที่เป็นทั้ง singular และ plural นะดูคำว่า book book ถ้าทำเป็นพหูพจน์ทำเป็น plural ทำอย่างไรดูนะคะวันนี้ใครไม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวสอบทำไม่ได้แน่เลย book เป็น singular เป็นเอกพจน์ทำให้เป็นพหูพจน์ทำอย่างไรทำอย่างไรคะเติม s ข้างนี้เป็นพหูพจน์ก็เป็น b double o k แล้วเติม s s s after k ไปเลยนะคะก็เติม s ที่หลังตัว k ไปเลยนะคะก็เป็น book books นะคะต่อไป apple apple เป็น singular เป็นผลเดียวเป็นพหูพจน์ก็เป็น apples ก็เป็น a double p l e เติม s ไปเลยนะคะ apples นะคะ zebra แปลว่าอะไรใน zebra เนี่ยม้าลายทำเป็นพหูพจน์มีหลายตัวเติมอะไรคะเติม s ไปเลยต่อไปโกด g o a t โกดแปลว่าอะไรแพะเติม s ไปเลย fish ปลาตัวเดียวเมื่อทำเป็นพหูพจน์ f i shH เติม S ไหมไม่เติมเพราะว่า fish ตัวนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์จำไว้เลยนะกับคำว่า chip chip ที่แปลว่าแกะมีตัวอะไรบ้าง chip S H S H double E P chip chip ที่แปลว่าแกะอันนี้เป็น singular เป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นพหูพจน์ก็เป็นH H double E P เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีคำอีกมากมายเลยนะมันจะมีกฎการว่ากฎข้อที่หนึ่งนะโดยทั่วๆไปเติม S ได้เลยกฎข้อที่สองมันจะมีตัวกำหนดอยู่ว่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะลงท้ายด้วย O เติมอะไรเติม E S อะไรประมาณนี้ให้ไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วอันนี้ครูวัดยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นหลักการทำเป็นchange the singular to the plural ก็คือเปลี่ยนจาก singular เป็น plural เนี่ยไม่ยากนะตอนนี้เวลาสังเกตที่ให้ทำเนี่ยเด็กลอกไปเลยบางคนเนี่ยคำสั่งในครูวัดเขียนภาษาไทยให้ดูอยู่แล้วอ่านภาษาไทยด้วยอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษแล้วอ่านภาษาไทยได้ด้วยครูวัดวงเล็บภาษาไทยให้อ่านแล้วคิดแล้วจึงจะทำนะคะบางคนเนี่ยเห็นคำครูวัดมีตัวอย่างให้ในด้านนี้เด็กก็ลอกมาโอ้บางคนใส่อย่างเงี้ยมาเป็น plural ใส่มาอย่างเงี้ยเป็น book เป็น apple ถามว่าได้ไหมมันจะถูกปะเนี่ยถูกไหมคะ
ถูกไหมคะลอกมาเป็นเนี่ยมันจะสองด้านเนี่ยมันจะเหมือนกันได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งเดียวหนังสือเล่มเดียวแอปเปิลผลเดียวม้าลายตัวเดียวแพะตัวเดียวปลาตัวเดียวแกะตัวเดียวอันนี้เป็นไงคะหนังสือหลายเล่มเติม S และมีมากกว่า1เล่มแน่นอนแอปเปิลหลายผลม้าลายหลายตัวแพะหลายตัวปลาหลายตัวชีพแกะหลายตัวแต่จำไว้เลยว่า2คำนี้ถ้าเป็น plural ไม่ต้องเติม S singular plural ใช้ตัวเดียวกันนะคะมีใครจะถามเลยครูบอสมีไหมอันนี้ในเรื่องของ singular to plural ต่อไปในเรื่องของสระ vowel มีตัวอะไรบ้างสระในภาษาอังกฤษ A E I O U นะคะรู้นะคะว่า A ออกเสียงอะไรออกเสียงอะไร A E A I E O O U อ่ะหรือว่าอันนั่นเองที่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้เลยนะคะในเรื่องของสระตรงนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นประเภทคำถามนะจะถามเป็น what is it what คืออะไร what is it นี่คืออะไรก็จะมีภาพให้เด็กก็เลือกให้ตรงกับคำศัพท์เพราะฉะนั้นเราต้องไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมซึ่งมันไม่ยากนะคะทีนี้คุณว่า